ที่เทนนิสอาชีพชายครับนี่เป็นรายการ ATP Challenger Tour สัปดาห์ที่3ครับก็คือรายการ Thailand Tennis Tour Challenger ชิงเงินรางวัลประมาณ2ล้าน8แสนบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีที่เห็นอยู่นี้เป็นชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายครับดูเจเอชดูโควิชเต็ง1ของรายการและเป็นมือ141ของโลกจากโครเอเชียเจอกับธนเพชรฉันทะมือไวการ์ดจากไทยที่ได้สิทธิ์มาแข่งขันนะฮะและสูสีทีเดียวครับคู่นี้คือธนเพชรเนี่ยชนะก่อนเซตแรกจากนั้นเป็นเอชดูโควิชจากโครเอเชียโหมาแซงชนะ2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทยเบรก6ต่อ8 6ต่อ4และ6ต่อ0ครับก็เป็นดูเจเอชดูโควิชผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่หนึ่งจิโอวานนี่โฟนิโอครับมืออันดับ279ของโลกจากอิตาลีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเสิร์ฟเอสไปถึง10ลูกใช้เวลา2ชั่วโมง7นาทีเอาชนะทางโชชิมาบูกุระมือ3ของรายการมืออันดับ145ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซต6ต่อ0 6ต่อ7ไทยเบรก5ต่อ7และ7ต่อ5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสหนุ่มอเมริกันนิโคลัสโมเรโนมืออันดับ147ของโลกเสิร์ฟไป 14S ครับใช้เวลา2ชั่วโมง46นาทีเอาชนะเพื่อนร่วมชาติเทนนี่ซันเกรนครับมืออันดับ44ของโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นมือ266ของโลก2ต่อ1เซตครับ6ต่อ7ไทยเบรก8ต่อ10 7ต่อ5และ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจิโอวานนี่โฟนิโอต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้